เป็นผู้หญิงอายุ34นะใช้อายุย่างดูดูลายมือแล้วดูดวงใช้อายุย่างนะไม่ใช้อายุเต็มอายุย่างในการดูนะมือนะฮะมือจะเห็นได้ว่าวาสนาเป็นวาสนาเจ๊งนะพูดได้ตรงๆนะว่าถ้าคุณอายุก่อนจะไปถึง40นะถ้าบอกว่าลงทุนเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมีเหตุให้ขาดทุนได้จากเส้นนี้ดูดใต้เส้นสมองแล้วก็มาจากเส้นทางหลักฐานด้วยลงทุนเกี่ยวกับหลักฐานที่ดินหรือร้านค้าอะไรพวกนี้มักติดมักจะขาดทุนนะซื้อบ้านเก็งกำไรก็ขาดทุนนะเพราะว่าจากเส้นหลักฐานเส้นหลักฐานแล้วก็มาหยุดใต้เส้นสมองนะนั้นจึงทำยากเนี่ยว่าวาสนาหมดตัววาสนาผิดพลาดวาสนาหยุดอย่างเงี้ยนะไม่ได้สนับสนุนนะที่จะออกจากงานประจำมาขายของนะไม่สนับสนุนเลยเลิกไม่ต้องทำฮะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อที่ข้างบ้านไหมโอเคนะก็ต้องบอกว่าบ้านคุณเป็นลักษณะยังไงก่อนเราก็มาดูในเส้นหลักฐานแล้วเส้นใกล้เคียงเป็นยังไงก็มานั่งดูครับนะก็ต้องบอกรูปร่างได้บอกรูปร่างคุณก่อนแล้วก็หาที่เส้นไหนว่าที่ข้างบ้านถ้ามันต้องมีข้อมูลมาถ้าคุณอยู่ลักษณะบ้านสองชั้นไอ้ที่ข้างๆอาจจะซื้อได้เป็นที่ดินเปล่าตามนี้นะแต่เส้นคุ้มกันมันจะคุ้มกันไว้อีกมันก็เลยขายมันเขาไม่ยอมขายไอ้ที่เป็นที่เปล่าก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยืนต้นอยู่นะต้นไม้ใหญ่ใหญ่แบบต้นมะขามต้นอะไรก็ได้ที่ปลูกมาเป็นหลายๆเป็นหลายสิบปีในที่ดินนั้นมีโอกาสซื้อเคียงบ้านอันนี้ตอบยากว่ะเพราะเส้นคุ้มกันมากันไว้ใหญ่มากเขาไม่ยอมขายอนาคตจะมีเงินพอจ่ายไม่ขัดสนไหมไม่ฮะค้าขัดสนไปเรื่อยๆยิ่งไปลงทุนโดยวาสนาคุณเป็นวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองแล้วนะเป็นคนมีบัตรเหตุทางการเงินอยู่แล้วไม่บัตรเหตุการเงินก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มดชนหรืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยดังนั้นโอกาสที่การเงินไม่ขัดสนนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากแต่มีรายได้ประจำอยู่แล้วเพราะวาสนากินเงินเดือนวาสนาเข้าเส้นหัวใจแล้วก็จะมีรายได้เสริมธุรกิจส่วนตัวด้วยแต่ก็ต้องทำหลายๆอย่างแล้วก็ยังสู้เงินเดือนไม่ได้อยู่ดีมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะเดือน 50,000 อัพขึ้นไปเมื่อตอนอายุ35 36ขึ้นไปได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่พอใช้แล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยที่ลงทุนขึ้นมาเนี่ยก็ทำได้เรื่อยๆเพราะตรงนี้ก็จะเป็นวาสนาที่เกิดจากเส้นจากเนื้อรวดเร็วอีกแล้วก็จะมีช่วงที่ขาดทุนอยู่ดังนั้นก็คือต้องทำควบคู่กับงานประจำไปจนกว่าอายุจะพ้น40ไปถึงจะเริ่มกระโดดมาทำธุรกิจส่วนตัวได้เพียวๆนะต้องเกิน40ขึ้นไปก็มีธุรกิจทำมีบ้านมีที่ดินมาทำธุรกิจได้เอามากู้ธนาคารได้เส้นวาสนาให้เส้นมรดกต่อเส้นอาทิตย์เส้นมีเส้นผู้ใหญ่ช่วยเหลือทำกิจการงานมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือนะได้รับการช่วยเหลือจากทางครอบครัวมีรายได้จากการลงทุนจากการค้าขายในอินเทอร์เน็ตก็ได้มีวาสนาทางเนินจันทร์มีวาสนาจากเนินรวดเร็วในมือซ้ายเป็นวาสนากินเงินเดือน
ทำจะกระโดดมาทำงานอาชีพได้ใช่แต่ว่ารอ40เดือนชัวร์หรือว่าคุณก็ตัดสินใจเองกันแต่เห็นว่าสนามเนี่ยหยุดลอยๆเนี่ยก็ตรงนี้ผมก็เลยเบรกคุณไว้อยู่เพราะว่าส่วนมากมันยังไอ้วาสนาไอ้ขาดทุนตรงเนี้ยวาสนาหยุดอย่างเงี้ยมันให้ผลช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะถ้าคุณยังไม่เคยขาดทุนเลยจะมีลูกไหมแต่งงานหลายปีแล้วค่ะร่างกายคุณไม่ค่อยดีหรือเปล่าเพราะว่ามีวาสนาอยู่ตัวเนินลำบากหมายถึงว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นถ้ามีวาสนาถ้ามีโรคประจำอยู่ตัวอยู่แล้วเนื่องจากวาสนาเป็นวาสนาอยู่ตัวกลางลำบากมีถามเรื่องอะไรอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็สวยนะก็บ่งบอกว่ามีฐานะดีนะเส้นวาสนาก็วาสนาธุรกิจส่วนตัวให้ผลอายุ40ขึ้นไปเริ่มก็ทำควบคู่กันไปจนกว่าจะกระโดดออกมาทำอย่างเดียวได้แล้วทุกวันนี้ก็บอกว่าออกจากการประจำมาทำค้าขายเนี่ยก็บอกว่าความจริงแล้วก็คือทำก็ได้เยอะเหมือนกันนะเพราะวาสนามันได้จากเนินรถเร็วไงมีวาสนาจากเนินรถเร็ว20,000วาสนาทางเนินจันทร์ด้วยแต่มันไม่เส้นนี้เส้นเดียวไงเลยต้องเบรกไว้ก่อนเส้นวาสนาไอ้อยู่ใต้เส้นสมองเนี่ยมี20,000เนี่ยคู่ครองช่วยเหลือประถมฐานะช่วยเหลือได้คู่มีฐานะพอใช้นะถึงดีนะแต่งงานกับคนมีตังค์นะถามเรื่องอะไรไม่มีถามอะโอเคไม่มีมีแค่ค่าครองเพราะดูเส้นหัวใจขยันนะเส้นหัวใจเป็นคนขยันทำขยันใช้นะแล้วก็เป็นคนมีความคิดความอ่านดีเป็นเส้นสมองทะเยอทะยานด้วยนะแล้วก็เป็นคนดื้อรั้นเชื่อตัวเองนะเป็นคนใช้ใจเรื่อยเปื่อยนะเห็นว่าเส้นสมองตามเส้นวาสนาเห็นว่าหาได้เยอะหาได้เดินเกิน 50,000 หาได้เดินแสนก็ใช้หมดไม่ได้ขัดสนหรอกแต่ใช้จ่ายไม่เป็นเองนะแล้วเริ่มรวยตอนอายุ35ก็ทำธุรกิจเสริมไปเรื่อยๆจนว่าคุณแน่ใจมึงมาถามหมอดูว่าจะลาออกงานไปจะมาขายของไหมจนคุณไม่ต้องมาถามผมนั่นแหละ